มาช่วงนี้ได้เวลาติดตามวีลูมต่างประเทศนะครับวันนี้คุณพัชจะพาพวกเราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับว่าทำไมเด็กติดโควิดแล้วอาการไม่หนักเท่าผู้ใหญ่สาเหตุเพราะอะไรครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา1ปีเศษๆ1ปีครึ่งเนี่ยที่มีการระบาดของโควิด-19 เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะวิเคราะห์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดมีการเปิดเผยสาเหตุออกมาแล้วนะคะโดยนักวิจัยกลุ่มหนึ่งมาติดตามรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวพามาหาคำตอบกันนะคะว่าเพราะอะไรเหตุใดทำไมเด็กๆที่ติดเชื้อโควิด-19 อาการถึงไม่หนักหนาเท่ากับกลุ่มวัยผู้ใหญ่นะคะก็ไม่ได้จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าพอติดเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงเว้นแต่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะมีอาการที่เป็นโรคประจำตัวตลอดระยะเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาค่ะแน่นอนทำให้รู้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 มันส่งผลกระทบต่อเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่มากๆนะคะมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นถ้าหากว่าเด็กคนใดก็ตามติดเชื้อโควิด-19 ส่วนน้อยจริงๆในช่วงแรกนะที่มีการระบาดของโควิดสายพันธุ์แรกๆเนี่ยส่วนน้อยจริงๆที่จะพบว่าอาการรุนแรงแล้วก็มีอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่พอเกิดการระบาดของเดลต้าเนี่ยสัดส่วนจำนวนของเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในออสเตรเลียเองเนี่ยเริ่มมีรายงานว่าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ไม่ได้มีอาการหนักมากจนเกินไปนะคะทีนี้ที่ผ่านมาเรารู้ข้อมูลนี้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเด็กเนี่ยอาการน้อยกว่าผู้ใหญ่แต่เราไม่เคยทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงสักทีนะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดเผยงานวิจัยใหม่จากเบอร์ลินแล้วก็มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กนะคะที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Biotechnology นะคะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมนี่แหละเพิ่งจะตีพิมพ์ออกมาเองนะคะเป็นงานวิจัยเพื่อตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายนี่แหละว่าสาเหตุของเรื่องนี้เนี่ยที่ทำให้เด็กติดเชื้อแล้วอาการไม่ได้รุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเขาไปพบแบบนี้ค่ะนักวิจัยเขาพบว่าเซลล์ของระบบทางเดินหายใจส่วนบนในร่างกายเด็กมีความตื่นตัวสูงอย่างต่อเนื่องทำให้นักวิจัยพบว่าเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เนี่ยติดเชื้อโควิด-19 เซลล์ในร่างกายพวกเขาจะสามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้มากกว่าคนในวัยผู้ใหญ่ค่ะนี่น่าจะเป็นการอธิบายได้ชัดเจนนะคะว่าเหตุใดเด็กๆจึงมีอาการป่วยน้อยกว่าวัยผู้ใหญ่มากค่ะผู้เขียนงานวิจัยเขาบอกว่าการค้นพบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นการปูทางไปสู่การวิจัยเพิ่มเติมนะคะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะสามารถไปกระตุ้นการตอบสนองการป้องกันล่วงหน้าในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เกิดระดับภูมิคุ้มกันที่คล้ายคลึงกับร่างกายของเด็กๆเมื่อสัมผัสกับไวรัสได้หรือไม่เพราะว่าร่างกายของเด็กๆคุณง่ายๆก็คือเหมือนเซลล์ตรงบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันแอคทีเวตมันกระตุ้นในการต่อสู้กับไวรัสอยู่ตลอดเวลานะคะก็เลยทำให้สามารถที่จะต่อสู้กับไวรัสได้มากกว่าคนในวัยผู้ใหญ่นั่นเองคุณหมอไอรีน่าเลมันค่ะเป็นหัวหน้าแผนกโมเลกุลวิทยาระบาดวิทยาแห่งสถาบันแพทย์เบอร์ลินนะคะบอกว่าเราต้องเข้าใจว่าเหตุใดการป้องกันไวรัสจึงเกิดขึ้นมากในร่างกายเด็กๆมากกว่าวัยผู้ใหญ่จึงนำมาสู่การวิจัยในชิ้นนี้นั่นเองแล้วก็เพื่อเป็นการหาคำตอบนะคะจึงนำมาสู่การวิจัยด้วยวิธีอย่างไรนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปเก็บเอาเซลล์จากเยื่อบุโพรงจมูกของเด็กนะคะที่สุขภาพดีด้วยเด็กที่ติดเชื้อด้วยอย่างน้อยเนี่ย42คนเอามาเปรียบเทียบกับวัยผู้ใหญ่44คนด้วยกันค่ะเพื่อเอามาวิเคราะห์ว่ากิจกรรมของยีนบางชนิดในเซลล์ของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรระหว่างเซลล์ของเด็กกับเซลล์ของผู้ใหญ่เนี่ยนะคะนักวิจัยบอกว่าในการต่อสู้กับไวรัสให้ได้อย่างรวดเร็วมันต้องมีตัวรับที่จดจำรูปแบบที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันทีนี้เขาเอาข้อมูลของเด็ก40กว่าคนกับของผู้ใหญ่40กว่าคนเนี่ยเอาเซลล์แต่ละคนเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะเขาก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าระบบการจดจำตัวรับที่จดจำรูปแบบระบบภูมิคุ้มกันที่มันต่อสู้กับไวรัสบริมโพรงจมูกส่วนบนนี่นะคะบริเวณทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยทำงานมากขึ้นในเซลล์ระบบทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็ในเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันในเด็กมากกว่าในวัยผู้ใหญ่ค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าหากไวรัสมันเข้าไปในเซลล์ร่างกายจะผลิตสารตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวกลางในการต่อสู้กับเชื้อไวรัสนะคะในวัยผู้ใหญ่พบว่าระดับการเตือนภัยเนี่ยมันถูกดักฟังแล้วก็ไม่ได้ต่อสู้กับไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เชื้อไวรัสมันแพร่กระจายได้มากขึ้นในขณะที่ถ้าหากว่าไวรัสเข้าไปในร่างกายเด็กๆเนี่ยระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำการต่อสู้กับไวรัสได้มากกว่าในวัยผู้ใหญ่นั่นเองเพราะฉะนั้น
เลมันค่ะคุณหมอที่ทำการวิจัยครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเราได้เรียนรู้จากงานวิจัยชิ้นนี้อย่างชัดเจนว่าไม่เพียงแต่มีปัจจัยเสี่ยงสำหรับกรณีรุนแรงของโควิด-19แต่ยังหมายถึงปัจจัยในการป้องกันที่อนาคตอาจจะสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการรับมือกับเชื้อไวรัสได้ก็เป็นได้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ค่อนข้างมีความสำคัญที่อาจจะปูทางไปสู่วิธีการในการป้องกันวิธีอื่นๆในอนาคตได้ด้วยงานวิจัยนี้ก็มีขึ้นระหว่างที่หลายๆประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้กำลังเจอกับจำนวนของผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวภายในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 นั่นเองจากข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างกว้างขวางเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีเด็กๆที่ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าเดือนก่อนหน้านั้นอยู่ที่ประมาณ 2.4% นะคะเพราะว่าเด็กในวัยต่ำกว่า12ปีสำหรับสหรัฐอเมริกาแล้วก็คือยังไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่มีโอกาสจะได้รับเชื้อโควิด-19 อยู่นั่นเองค่ะขอบคุณคุณพัชค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ